ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์ PD นะคะเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของการงานนะคะคนทำธุรกิจเหมาะสำหรับการเล่นแร่ปลาธาตุนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องของสิทธิประโยชน์ค่ะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสใช้เงินต่อเงินนะคะมีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวหัวใจคนที่จะเพิ่งเริ่มหรือว่าเพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสขาดการติดต่อกันก็เผื่อใจเอาไว้บ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องของงานนะคะวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการท้าทายทุกอย่างก็เดิมๆนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ต้องให้คิดซะว่าไม่มีอะไรที่จะได้ไปซะทุกสิ่งแต่ว่าภาพรวมก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะคะหัวใจคนที่มีคู่วันนี้อย่าพยายามเอาชนะกันเลยสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะระมัดระวังในเรื่องของความคิดของตัวเองด้วยงานก็มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลหรือว่าทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะทุกอย่างต้องทำตามวัตถุประสงค์นะหรือว่าเป้าหมายทำตามระเบียบขั้นตอนนะคะอย่าทำแต่ส่งไปเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาเนี่ยอย่ารีบร้อนนะคะทุกอย่างใช้เวลาเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานนะเหมาะสำหรับการทวงถามงานกับคนที่เคยรับปากเอาไว้นะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการลงทุนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกรรมเนี่ยต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่และมีปัญหาการอดทนให้มากอย่าเพิ่งท้อนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานต้องอดทนนะคะไม่สามารถขยับขยายทุกอย่างได้อย่างที่เราคิดหรือว่าต้องการหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังไม่รับผลกระทบนะคะยังสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้หัวใจคนโสดวันนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะต้องให้เกียรติคนที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนนะคะวันนี้พักเอาไว้ก่อนหัวใจค่ะคนที่มีคู่นะคะวันนี้ก็สามารถแบ่งปันหรือว่าช่วยเหลือกันและกันได้แต่ระมัดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานค่ะการทำธุรกิจเริ่มจะเก็บเกี่ยวสิทธิประโยชน์จากสิ่งที่ทำเอาไว้ได้แล้วนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือว่าลงทุนในธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหัวใจค่ะวันนี้คนที่โสดคิดที่จะมีคู่วันนี้ก็มีเสน่ห์แต่เพศตรงข้ามนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะเน้นการทำงานเชิงรุกและมีโอกาสได้รับบทบาทให้เป็นผู้นำด้วยนะคะหัวใจค่ะวันนี้เหมาะกับการปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหาสะสมมานานหลักทรัพย์เงินทองเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสำหรับการสร้างจุดเปลี่ยนหรือว่าความแตกต่างนะคะหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่เนี่ยขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามอย่าเพิ่งท้อนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะก็ให้เลือกทำในสิ่งที่ถนัดเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะคะมีโอกาสถูกหลอกใช้ด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้มีเกณฑ์การต้องช่วยเหลือบุคคลอื่นแบบปฏิเสธไม่ได้นะคะเผื่อใจเอาไว้ก็แล้วกันหัวใจค่ะวันนี้อย่าไปแย่งรักใครเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เตรียมตัวให้พร้อมกับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะหลักทรัพย์เงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นวันนี้ให้คนอื่นเป็นตัวกลางดีกว่านะคะหัวใจก็ความสัมพันธ์ดีราบรื่นลงตัวนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็ทวนซ้ำเพิ่มเติมได้ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดอันนี้สำคัญมากระบุเข้ามาให้ครบถ้วนบอกกล่าวเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะเกิดวันที่12เมษายน2537ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะ12เมษายน37นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารนะถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามมายืนยันอีก1รอบโคราชนะครับ 18:00 น.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันกันก็เป็นราศีที่โดดเด่นสำหรับปีนี้นะครับถ้ากำลังจะเรียนอยู่ก็ผลลัพธ์ในแง่ของการศึกษาแล้วเรียนปีนี้ก็ถ่ายดีครับตั้งใจจะสมหวังความรักมีแฟนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคุณคบหากันและผ่านช่วงที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสที่จะกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกฤตนะคะเกิดวันที่28มกราคม2534เวลาเกิด 8:00 น.เช้าวันจันทร์นะคะมีโอกาสจะได้ซื้อรถยนต์หรือเปล่าความรักการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26วงกลมตกพันธุนะครับก็อยากให้มองรถเก่าก็ได้นะครับจะทำให้คุณสมหวังได้มากขึ้นลัคนาสถิตอยู่เกิดจังหวัดอะไรไม่ได้บอกมาค่ะบอกจังหวัดมาด้วยนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิดาภา27มิถุนายน2523ค่ะเวลาเกิด 3:25 น.วันศุกร์ถามเรื่องของงานนะคะการค้าขายถามโชคลาภความรักแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะปีนี้มีเกณฑ์ต้องปรับปรุงในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายนะครับนะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรนี้ผมไม่เชียร์ถ้าเป็นแบบนี้ระบุเลยครับว่าขายอะไรเกณฑ์งานในภาพรวมจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าช่วงย่าง37และ38ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณขวัญชนกนะคะ24พฤศจิกายน2526เวลาเกิด 8:00 น.วันพฤหัสบดีถามความรักกับเรื่องของงานงานทายดีนะครับปีนี้มีทั้งคนช่วยมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆออกแรงเยอะๆนะครับ นะวงกลมก็ตกปุบปะด้วยแต่ฝากระวังปัญหาเรื่องของบริวารหน่อยละกันของคุณเนี่ยหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับส่วนในเรื่องของความรักล่ะความรักด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะฉะนั้นไม่ว่าจะถามปีไหนเนี่ยก็ต้องให้ประคองแต่ถ้ายิ่งปีไหนทายทักว่าไม่ดีเนี่ยก็ยิ่งต้องระวังแต่เอาเป็นว่าถ้ายังโสดอยู่ย่าง34มีโอกาสจะได้เจอนะ34และ35ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพันธ์นะคะ25กรกฎาคม2530ค่ะเวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันเสาร์อยากรู้ว่าที่ไปสัมภาษณ์งานมานะจะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าปีนี้มีเกณฑ์งานใหม่นะครับแต่ว่าผมฝากทำบุญเสริมชะตาหน่อยละกันนะผมก็เข้าใจว่าคนเราไม่น่าจะหางานอยู่แค่ที่เดียวหรือลักษณะงานที่คุณไปสัมภาษณ์นั้นเป็นงานอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่เอาเป็นว่าปีนี้ปีจรเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณขยันหาไม่ตกอยู่ละในเรื่องของงานฝากนะครับปีจรนี้ให้นะทำบุญในเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ที่เขาจะให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองขอให้ทำซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณหลิงนะคะ2ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิด 5:59 น.ไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องงานกับความรักค่ะก็พุธกลางคืนนะครับนะช่วง 5:00 นะครับเกือบเที่ยงคืนงานกับความรักเป็นอย่างไรของน้องหลิงน้องหลิงเนี่ยนะจ๊ะปีนี้ปัตตานิกาลีนะครับก็ถ้ายังโสดให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองมีระยะห่างให้กันบ้างหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหาโอกาสนะครับทำบุญกับวัดวาอารามที่กำลังมีการก่อสร้าง
นะครับหรือมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยนะครับส่วนงานโดยรวมเป็นอย่างไรงานจริงๆเป็นห่วงปีหน้าตอนนี้เน้นในเรื่องของความรัก SMS ต่อมาค่ะคุณสิรานีนะคะเกิดวันที่23มีนาคม2533ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ถึง 9:00 น.วันศุกร์งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคนะพื้นชะตาและปีจอนี้ก็ไม่เด่นดาวการเงินเสียด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แต่งานผมทายดีนะปีนี้ต้องบอกว่ามีความเด็ดขาดออกแรงเยอะๆทั้งย่าง27และย่าง28ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิดาภา27มิถุนายนอ่ะ 3:25 วันศุกร์งานค้าขายโชคลาภความรักนะสักครู่น่าจะตอบไปแล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพนมค่ะเกิดวันที่12มีนาคม2524เวลาเกิด 9:40 นาทีวันพฤหัสบดีอาถามเรื่องเบอร์24ค่ะจันโฉมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรนะครับเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยที่ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่18มีนาคม2522วันอาทิตย์เที่ยง20นาทีงานเงินความรักปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะครับในแง่ของเงินทองเนี่ยก็ปีนี้ผมใช้คำว่ายังพอที่จะเอาตัวรอดได้จะถามว่าคล่องมากไหมไม่นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่อยากจะเน้นเลยก็คือประมาณไตรมาสที่3เนี่ยคุณจะช็อตมากหน่อยในเรื่องของเงินนะครับความรักอุตสาหะเบื่อหน่ายก็ได้นะครับแล้วก็ให้ประคับประคองโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดครับแต่ถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะ8มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกิดประมาณ 10:00 น.ถึงเที่ยงวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมส่วนเนื้อคู่เนี่ยขอละเอียดเลยค่ะโยงพยายะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงนั้นของคุณเนี่ยคบหายังมีระยะห่างถือว่าสมรูปและปีจรเนี่ยย่าง48ถึงจะสูงวัยแต่ปีนี้ก็มีเกณฑ์จะได้เจอนะครับคู่จริงๆแล้วของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็มีเสน่ห์ทีเดียวของคุณปีจอนี้ผมฝากให้หาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์19ตัวทะเบียนรถเนี่ยคู่หน้าผ่านเป็นคู่สมพลแต่คู่หลังเนี่ยให้ระวังในเรื่องของความคิดของตัวเองโดยเฉพาะคิดในแง่ลบใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26พฤศจิกายนนะคะ2542เวลาเกิดบ่าย 2:52 นาทีวันศุกร์เรียนจบวิทย์คณิตจะเรียนอะไรถึงจะดีคะวันศุกร์นะครับ17แป๊บหนึ่งนะครับจบมาแล้วทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันที่1อันที่2ถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรอันนี้ถือว่าดีและอีกอย่างหนึ่งวิทย์เป็นศิลป์ได้นะครับก็คือถ้าชอบในเรื่องของกฎหมายก็เชียร์นะครับพวกนิติกรคอนซัลท์หรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาอันนี้เด่นรองลงมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเป็นฟู้ดไซด์ก็ได้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของพวกงานด้านไฟแนนซ์โดยตรง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสมปองค่ะ18มีนาคม2522เวลาเกิดเที่ยง20นาทีวันอาทิตย์การงานการเงินความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะครับต่อไปแล้วครับที่บอกว่าหมุนเงินช่วงประมาณไตรมาส3นะครับความรักก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนันท์20มีนาคม2507เวลาเกิดตี 1:26 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์งานกับโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์เสียงโชคซื้อติดไว้นะครับแต่ปีนี้ระวังสภาพคล่องภาระหนี้สินแล้วก็อุบัติเหตุหาโอกาสนะครับไปแก้เคล็ดนะบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าทำฟันขูดหินปูนรวมถึงซื้อเป็นมีดก็ได้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริคารถวายพระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5มีนาคมนะคะ2542เวลาเกิด 11:29 นาทีวันศุกร์เรียนคณะอะไรดีแล้วก็มีโอกาสได้ทุนไปเมืองนอกหรือเปล่าปีนี้ถ้าต้องสอบแข่งขันชิงทุนโดยตรงเลยเนี่ยอาจจะไม่เด่นนะครับ
นะก็จะใช้ความพยายามให้มากหน่อยแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมของน้องเนี่ยทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับคำถามที่ว่ามีโอกาสจะได้ไปศึกษาต่างประเทศหรือไม่ตอนนี้ย่าง18แต่ความจริงถ้าเลยผ่านเข้าช่วงย่าง19ไปแล้วเนี่ยนะ19 20มันมีเกมแม้กระทั่งในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ตามก็ฝากไว้พิจารณาถ้าปีนี้ยังไม่ได้ปีหน้าอยากให้ลองดูอีก1รอบหรือแม้กระทั่งถ้าจบตามกำหนดแล้วค่อยไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้นะครับไม่เป็นไร SMS ต่อมาค่ะคุณทรายทองนะคะ25ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิด 5:26 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินแล้วก็หนี้สินเป็นอย่างไรค่ะอย่าให้ใครขอยืมนะตัวเราเองก็มีไม่เยอะอยู่แล้วนะครับระดับการเงินก็เสียอยู่ยังเหนื่อยอยู่ครับนะตลอดทั้งปี2559นี้ก็เสริมชะตานะครับของคุณเนี่ยให้ทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังนะครับเหนื่อยจริงๆฮะในเรื่องของเงินเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋าชื่ออะไรคะคือออนสัตติค่ะคุณออนสัตติเนาะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ15สิงหาคม2511จ้ะ 8:25 8:25พฤหัสหรืออาทิตย์พฤหัสค่ะพฤหัสใช้วันอาทิตย์นำเวลากี่โมงครับ8:25 โอเคฮะตรงกับวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะอ๋อจะถามว่าคือมันมีงานสองที่อะค่ะคือเขาติดต่อมาก็คือที่โรงเรียนให้ไปประจำกับไปเมืองนอกทีนี้หนูจะถามอาจารย์ว่าหนูควรไปทางไหนเพราะว่าอาจารย์บอกว่าราศีสิงห์มันไม่ดีเดี๋ยวก่อนแยกส่วนกันอันนั้นเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมนะครับสิงห์ตอนนี้มันก็มีด้านบวกอยู่คือพระฤหัสยังสถิตอยู่ในราศีเกิดแต่ราหูเริ่มเข้าแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกไว้หน่อยถ้าไปเมืองนอกหนูฟังความมาแล้วว่าเขาไม่ได้ไปส่งถึงที่แล้วก็ไม่มีใบจ็อบใบเวิร์กก็ให้หนูไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีบังอะไรมารับแล้วก็จะพาไปเนี้ยมันก็เลยกลัวก็เลยต้องทำแล้วปีนี้ราหูเป็นกาลีด้วยก็มีโอกาสถูกหลอกนั่นแหละเอาใหม่ไปอยู่ไปเมืองนอกทำอะไรอยู่โรงเรียนทำอะไรไปนวดค่ะแล้วอยู่โรงเรียนทำอะไรคะโรงเรียนคือทางโรงเรียนเขาจะเปิดร้านนวดให้ก็คือจะเป็นสวัสดิการครูแล้วก็จะให้ประจำที่นั่นก็โอเคนะเพราะมึงว่างจะเอาเรื่องข้างหลังแต่เห็นอาจารย์ก่อนเห็นด้วยคือคำว่าดวงชะตาเนี่ยเกณฑ์ชะตามันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การกระทำการตัดสินใจฉะนั้นในดวงถามว่ามีเกณฑ์ต่างประเทศไหมก็ตอบว่ามีแต่มันมีโอกาสผิดหวังหลอกลวงอ่ะถึงไม่ได้ถูกหลอกซะ 100% แต่ไปถึงแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดฉะนั้นถ้าเอาเพลย์เซฟนะครับผมให้ความสำคัญกับหน้างานมากที่สุดฉะนั้นถ้าเอาแบบสบายใจอ่ะก็อาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าใช้ได้นะแต่ของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะเรื่อยๆนะค่อยแข็งแรงค่อยๆมีลูกค้าประจำมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หวือหวาแต่เลี้ยงชีพได้ตลอดทำมากี่ปีแล้วฮะเคยทำมาก่อนมั้ยฮะโอ้นานแล้วค่ะมันเป็นอย่างที่ผมบอกมั้ยล่ะประจำมันเป็นอย่างที่ผมบอกหาบางทีก็นั่นแล้วแต่ไม่ได้หวือหวาแต่คุณอยู่ได้เรื่อยๆเพราะว่าหนูมีฝีมือมากนี่เป็นไงล่ะก็จะไปโอ้โหมีสุขภาพไม่ดีค่ะอาจารย์ตัวคุณอาจารย์ที่หนูเคยดูอาจารย์บ่อยๆที่ผมบอกว่าของคุณเนี่ยอะไรนะหาคนอื่นมานวดให้ด้วยใช่ไหมพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูกดูแลตัวเองบ่อยๆใช่คุณเองก็ต้องดูแลก็เอาตามนั้นก็นวดที่โรงเรียนนี่แหละแล้วก็ยึดอาชีพนี้ในระยะยาวสุขภาพก็ระวังพวกกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นจบค่ะแล้วพอหนูนวดเนี่ยหนูก็เลยได้เรียนรักษาไปเรื่อยๆเนี่ยพอคุณบอกว่าคุณนวดเก่งเลยผมอยากจะไปหาอะไรเนี่ยนะครับ หนูก็อยากไปพอดีพอจังหวะทุกทีเลยวันนี้ปีกายก็หลานสาวหนูก็เสียไงแล้วหนูวันนี้หนูก็มาทำบุญที่วัดนี่ก็รีบกลับมาเพื่อจะมาดูอาจารย์หนูจะรบกวนว่าถ้าหนูคือดวงหนูอ่ะมันจะเริ่มขี้คายต่างๆพอจะไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกข์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะคือถ้าถามว่าจะของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องพูดตรงๆว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกส่วนหนึ่งนะก็เป็นในเรื่องของปัญหาการเงินสภาพคล่องด้วยถูกไหมตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย
เราเองก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่ในเรื่องของเงินทองนะถ้าถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหมก็ต้องตอบว่าในพื้นชะตามันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำอาชีพที่มันเหมาะสมที่มันแข็งแรงเนี่ยมันก็จะทุเลาเบาบางลงและจำเอาไว้ว่าถ้าถามว่าดวงนี้สบายเมื่อไหร่ทำงานตลอดครับทำจนทำไม่ไหวแล้วก็ถ้าวันหนึ่งคุณนวดไม่ไหวนะผมอยากให้คุณศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ผมยืนยันว่าคุณทำได้ดีไม่แพ้ในเรื่องของอาชีพการนวดแล้วก็ตลอดชีวิตพยายามนะพยายามช่วยเหลือสัตว์ใส่ชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังคือถ้าเกิดช่วงนี้ก็ยังประคองไปได้ใช่ไหมได้ได้ไม่เป็นไรคือเนี่ยปีนี้เห็นไหมมีแต่คนชวนพระฤหัสเป็นมนตรีชวนไปต่างประเทศชวนไปโรงเรียนเห็นไหมมีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของงานก็เลือกเอาเลยนะครับไม่มีปัญหาในสิ่งที่คุณอยากจะทำนั่นแหละถูกแล้วลูกคนที่คำถามมันคืออยากถามว่าลูกสาวเขาเกิดวันที่10เมษายน52วันจันทร์ค่ะ2ทุ่มครึ่งเข้าราศีอะไรใช่ไหมเกิดจังหวัดไหนคะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกาญจนบุรีนะจ๊ะค่ะลัคนาราศีลูกสาวเนี่ยลัคนาตุลพอจะเริ่มเห็นแววไหมมีเสน่ห์ไหมเขาชอบแสดงออกมีเสน่ห์ไหมเอาใหม่ผมถามแกเนี่ยมีเสน่ห์ไหมเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มีบุคลิกลักษณะที่ดีนะใช่ค่ะวันนั้นเขาไปอาจารย์พอเขาเรียกพบหนึ่งแกไปด้วยอาจารย์แกก็ชอบเพราะแกแต่งตัวแบบไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาเด็กคนนี้จะเขาจะมีเขาจะมีเซนส์เรื่องไม่ได้เซนส์เรื่องลิ้นลับนะแต่หมายถึงว่าจะมีเซนส์ในเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างแปลกๆดูเหมือนกันนะช่วงนี้ก็คงไม่รู้จะเตือนอะไรนะเพราะว่ายังเด็กอยู่นะก็ยังอาชีพที่ควรจะเรียนแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเขานะถ้าเขาชอบในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางลักษณะแต่ว่าจบมาแล้วก็เน้นงานแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะไรพวกเนี้ยนะลองลงมาก็เป็นลักษณะพวกงานบริการก็ได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดอย่างพวกรีเซพชันตามโรงแรมนะครับหรือว่าเป็นลักษณะงานพยาบาลพวกเนี้ยก็ได้พยาบาลนี่แค่ผู้ช่วยก็ได้ใช่ไหมใช่เหมือนกันนะครับนะก็เสียใจเรื่องหลานด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานกับโอกาสที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงปีนี้ขอบคุณค่ะคุณด้วยยินดีครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคุณเสมียนค่ะถามเรื่องทะเบียนรถ8231ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินการถูกแย่งรักนะครับหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไปไม่สุด31อาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานดีๆครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8แล้วก็คู่หลังส่วนเลขบ้านทับ58ค่ะเนี่ยราหูพฤหัสเนี่ยคู่ผิดหวังหลอกลวงก็ได้ใช้ทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่17พฤศจิกายนนะ2532ค่ะเวลาเกิด 17:02 นวันศุกร์การเงินนะการงานเป็นสื่อสารความรักก็โสดอยู่ค่ะเนี่ยพวกสื่อสารนี่เป็นแฟนรายการประจำนะมีหลายคนนะถามกันมาต่อเนื่องทำในแวดวงสื่อสารมวลชนดาวพุธก็ถ้าทำลักษณะเรื่องงานผลิตรายการก็ได้นะครับแต่มีเงื่อนไขถ้าจะให้สมรูปที่สุดก็คือการทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรต่างชาติความรักยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีครับถึงมีเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเข้าเป็นระยะสั้นรักๆเลิกๆต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยและที่สำคัญคำพูดเนี่ยคิดเยอะๆนะครับก่อนจะพูดอะไรออกไปเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมค่ะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ